สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกับโค้ชโรมิก Bravo ทำเรื่องเทรดให้เป็นเรื่องสนุกกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโรมิกก็จะพาทุกคนมาเรียนรู้แพทเทิร์น Harmonic 1แพทเทิร์นที่เจอบ่อยมากๆและเป็น Original Pattern ของการค้นพบเทคนิค Harmonic นั่นเองแพทเทิร์นนี้มีชื่อว่าการ์ดเล่ค่ะทุกคนการ์ดเล่เนี่ยเป็นนามสกุลของคนที่คิดค้นแพทเทิร์น Harmonic นั่นเองนั่นหมายความว่าเป็นคลาสสิกแพทเทิร์นพื้นฐานและพบเจอได้บ่อยมากๆวันนี้มิกจะพาทุกคนมาดูสัดส่วนของแพทเทิร์นการ์ดเล่และจะให้ตัวอย่างทุกคนไป1ตัวอย่างด้วยนะคะแล้วหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้จากวิดีโอนี้เนี่ยไปลองหาแพทเทิร์นการ์ดเล่เองในกราฟเรามาเริ่มกันดีกว่าการที่จะเป็นการ์ดเล่ได้นะทุกคนจะต้องมี x ใช่ไหมคะ a b นะคะ c และ d ประมาณนี้แล้วเราก็จะบายขึ้นไปเนาะ x อยู่ตรงนี้ a อยู่ตรงนี้ b อยู่ตรงนี้ c อยู่ตรงนี้และ d จุดเข้าเทรดของเราอยู่ตรงนี้เราจะบ่งบอกได้ไงว่ามันเป็นการ์ดเล่จริงหรือไม่จริงใช่ไหมคะเราจะต้องหา B ก่อนมิกบอกเลยว่าคีย์สำคัญของการดูว่าฮาร์โมนิกตัวเนี้ยเป็นแพทเทิร์นอะไรนะคะอยู่ที่ค่า retracement ของ B การที่จะเป็นการ์ดเล่ได้เนี่ยเราจะต้องวัดจาก x ไป a การที่เราจะบอกได้ว่าแพทเทิร์นนี้เนี่ยเป็นการ์ดเล่นะคะให้สังเกตง่ายๆแบบนี้ค่ะทุกคน B จะย่อมาที่ค่าฟิโบ61.8% เห็นไหมทุกคนเห็นไหม 61.8% C นะคะค่า C เนี่ยขอให้เกิน 38.2 และห้ามเกินหัว A ถึงแม้ว่าแพทเทิร์นฮาร์โมนิกทั่วไปเราอนุญาตให้เกินหัว A ได้แต่ห้ามเกิน 150% แต่ถ้าจะเป็นการ์ดเล่นะคะห้ามเกินหัว A แต่ต้องเกิน 38.2% ของมิกหมายความว่ายังไงเดี๋ยวพาไปดูกันถ้าเราจะพิสูจน์ C เราก็เอาฟิโบมากางเหมือนเดิมค่ะจาก A ไป B นะคะในการพิสูจน์ C ตามที่มิกบอกค่ะว่าจะต้องเกิน 38.2% 38.2 อยู่นี่ฉะนั้นเนี่ย C ของเราเนี่ยเกิน 38.2% โอเคผ่านและห้ามเกินหัว A ก็คือห้ามแตะ 100% นั่นเองซึ่งภาพเนี้ยperfect เลยนะคะทีนี้พอเรารู้แล้วค่ะทุกคนว่าการ์ดเล่ B ย่อมาที่ 61.8% C ไม่ผิดกฎของการเป็นฮาร์โมนิกเราหาจุดเข้าเทรดที่ D point ก็คือจุด D นั่นเองจุด D ของการเป็นการ์ดเล่นะคะกลางฟิโบแบบเดิมจาก x ไป a ค่ะทุกคนซึ่งค่าฟิโบที่เราใช้ในการเข้าเทรดค่ะคือ 78.6% หรือ 0.786 D จะลงมาเด้งที่ 78.6 หรือ 0.786% แบบนี้เลยเราก็จะเข้าเทรดบ่ายหลายคนอาจจะสงสัยว่าไม่เห็นเป็นปีกเลยนะถ้าใครอยากเล่นนะอยากเอาปีกมาเล่นก็สามารถเอาปีกขึ้นมาเล่นได้นะคะจะใช้แพทเทิร์น x a b c d ซ้ายมือสุดนะคะหรือว่าจะแค่เอาสามเหลี่ยมขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวมิขอเอาแค่สามเหลี่ยมขึ้นมาเนาะกางปีกได้แบบนี้ปึ้งนี่แหละที่เขาบอกกันว่าฮาร์โมนิกเนี่ยนะกลางปีกในฮาร์โมนิกได้นะคะอันนี้เราได้หน้าเทรดบายไปแล้วของการ์ดเล่ใช่ไหมเรามาดูหน้าเทรดเซลกันดีกว่าค่ะบอกเลยว่าสัดส่วนไม่ต่างกันกับหน้าบายเลยนะคะแค่สลับด้านกันแค่นั้นเองนะคะหน้าเซลเราหา W ใช่ไหมคะเรามี x นะลงมา a ใช่ไหมคะราคาย่อไป b เนี่ยประมาณ 61.8% นะคะลงมา C ขอให้เกิน 38.2 แต่อย่าชนะหัว A ก็คือห้ามทำโลต่ำกว่า A ของเรานั่นเองนะคะแล้วเราจะรอเข้าเทรดที่ประมาณ 78.6% นะคะกราฟก็ควรจะเทลงมาสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเรามาวัดสัดส่วนกันดีกว่าว่าเป็นการ์ดเล่จริงไหมการที่จะดูว่าเป็นการ์ดเล่จริงไหมดูที่ B ค่ะว่าอยู่ที่ 61.8% ไหมนะคะเราก็กางฟิโบจาก x ไป a เลยจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมง่ายเลยค่ะราคานะคะกลับมา retrace ที่เท่าไหร่ 61.8% ทีนี้ C อย่างที่บอกค่ะว่าห้ามต่ำกว่า A และจะต้องเกิน 38.2 อันนี้ทุกคนสามารถไปพิสูจน์เองได้ตามที่มิกทำให้ดูแล้วในหน้า Trade Buy นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไม่ต้องลบค่าฟิโบอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะเราจะดูฟิโบชุด x ไป A นั่นแหละในการหาจุดเข้าเทรดเซลล์ที่ D ที่ 78.6% ค่ะซึ่งเรามีแล้วนะคะบนกราฟของเราตอนนี้เห็นไหมเรามี 78.6% และดีขึ้นมารีเทรสที่ 78.6% เราเข้าเทรดเซลล์แค่นี้เองนะคะขอแค่คุณวัดฟิโบเป็นสัดส่วนเป๊ะเราก็จะได้แผนในการเข้าเทรดแล้วง่ายๆแบบนี้ด้วยแพทเทิร์น Harmonic นะคะโดยเฉพาะการ์ดเลย์นะที่เราเจอบ่อยทีนี้มิกวาดรูปให้ทุกคนดูแล้วพาไปดูกราฟจริงดีกว่าสักหนึ่งภาพกรุบกริบนะคะจะได้เป็นตัวอย่างว่าเฮ้ยในกราฟจริงมันขนาดไหนใช่ไหมคะเรามี x ตรงนี้นะคะ a นะคะ b นะคะ c d ถ้าใครต้องการความเท่นะคะก็สามารถใช้สามเหลี่ยมเนี่ยมากางได้เลยนะคะตรงนี้เรามาวัดกันดีกว่าว่ามันตรงกับที่เราเรียนมาไหม B จะต้องย่อไป retrace ที่เท่าไหร่คะทุกคน 61.8% ของ XA ใช่ไหมคะพอกลาง X ไป A เห็นไหมว่า B retrace ที่ 61.8% นี่ B เรามาพิสูจน์ C กันดีกว่าว่า C เป็น pattern harmonic ได้ไหม C เนี่ยต้องเกิน 38.2 นะคะและไม่เกินหัว A สำหรับการ์ดเล่เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเกิน 38.2 ไหมเกินแน่นอนนะคะ 38.2 อยู่แค่เส้นตรงนี้เองนะคะ C ต่ำกว่าแล้วโอเคใช้ได้พอเรารู้แล้วว่า C ก็ผ่านเนี่ย B ก็เป็นการ์ดเล่เนี่ยเราก็ได้จุดเข้าเทรดแล้วที่ดี 78.6% หรือ 0.786 นั่นเองค่ะกลางเหมือนเดิมเลยนะคะกลางจาก x ไป a เราก็จะได้จุดเข้าเทรดที่เท่าไหร่ 78.6 นี่เป๊ะไหมเป๊ะไหมพอเราเข้าเทรดเท่านั้นแหละฮะเป็นไงทุบค่ะกราฟทุบเห็นไหมแดงเถือกเลย3แท่งถัดมาค่ะแค่นี้ก็ทำกำไรจากการ์ดเล่ได้แล้วง่ายไหมคะลองเอาไปแบ็กเทสดูนะคะวันนี้มิกเอาตัวอย่างมาให้ทุกคนดูแค่1ตัวอย่างเท่านั้นนะคะถ้าใครมีคำถามเนี่ยก็สามารถส่งคำถามมาปรึกษาได้ที่เพจ Bravo Trade Academy Global หรือว่าเพจอาจารย์ซิ่ง Bravo นะคะทำเรื่องเทรดให้เป็นเรื่องง่ายหรือเพจมุกมิกเองนะคะโค้ชมุกมิก Bravo นะคะทำเรื่องเทรดให้เป็นเรื่องสนุกนั่นเองนะคะเราพร้อมอยู่ซัพพอร์ตทุกคนอยู่ตลอดเวลาและถ้าเกิดใครชอบการเข้าเทรดแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะมาจอยเราในสัมมนา Harmonic Patterns for beginners นะคะซึ่งในสัมมนานั้นเนี่ยมุกมิกจะไม่ได้สอนแค่การ์ดเล่นะจะเอาแพทเทิร์นอื่นมาสอนทุกๆคนด้วยนะคะและแน่นอนค่ะว่าเทรดเซตอัพของเราเนี่ยอยู่ในคอร์สหลักนะคะถ้าใครมารู้สึกว่าดูวิดีโอนี้เราชอบนะคะแล้วเข้าไปเรียนในสัมมนาแล้วว้าวอีกเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ย Harmonic ตรงกับจริตเราเหลือเกินนะคะก็สามารถไปเจอกันในคอร์สได้มิกบอกเลยว่าในคอร์สของเราเนี่ยมีเทรดเซตอัพที่ชัดเจนนะคะและนอกเหนือจากนั้นเรามีวางแผนเทรดกับทุกคนด้วยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ตลาดเปิดนะคะแล้วก็มีโคชชิ่ง1วันต่อ1สัปดาห์โคชชิ่งเนี่ยก็จะเป็นการนำเนื้อหาที่ใครอาจจะมีคำถามนะคะมาขยี้กันอีกทีหนึ่งนะคะแต่แน่นอนค่ะเราได้วางแผนเทรดด้วยกันทุกวันทุกเช้าแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบและหลงรัก Harmonic เหมือนมุกมิกนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในสัมมนาหรือเจอกันในคอร์สหลักค่ะบ๊ายบาย